เมย์บันทิตาเคลียร์ใจถูกปลดจากนางเอกเพราะสัญญกรรมตัดสินใจใช้ชีวิตเมืองนอกเมย์บันทิตานักแสดงสาวสุดแซ่บที่วันนี้จะมาเปิดเผยชีวิตในวงการบันเทิงกว่า20ปีผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรพร้อมทั้งขอโต้ดราม่าทำสัญญกรรมหนักจนถูกถอดจากนางเอกอยู่ในวงการมา20ปีแล้วใช่ไหมมีน่าจะ20แล้วเข้ามา19ปีจะ20แล้วมันแป๊บแป๊บมากเลยนะปี64จะครบ20ปีเข้าวงการมาได้ยังไงมีเข้ามาแบบงงๆก็ไปเดินเดินตรงมสวจนเจ้ามาเรียนมสวคือเข้ามาเรียนได้ประมาณครึ่งปีเจอแมวมองอยู่หน้าห้องน้ำตอนนั้นเราก็ไม่กล้าคุยเพราะแม่บอกว่ากรุงเทพมหานครมีแต่คนน่ากลัวแต่เราก็ให้เดบอโทรศัพท์แบบงงๆสุดท้ายไม่โดนหลอกเขาเป็นตัวจริงตอนนั้นเขาเป็นผู้จัดการของยุ้ยจิรนันท์ด้วยเขาก็ให้ไปแคสโฆษณาแคสหนังเรื่องแรกในชีวิตได้เป็นนางเอกเลยตอนนั้นเป็นเพราะโชคช่วยหรือความสามารถมีความสามารถไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นโชคมากกว่าไปเป็นนางเอกช่องมากสีได้ยังไงเมตอนนั้นถ่ายหนังอยู่ประมาณ 3-4 เดือนก็มีแคสนักแสดงตอนนั้นหนังยังไม่ออนเลยนะก็ไปแคสละครไปถ่ายรูปแนะนำตัวแค่นั้นอีกอาทิตย์ช่องเรียกไปเซ็นสัญญาพอวันที่เซ็นสัญญาก็ถามคุณแดงว่าจะต้องไปเรียนการแสดงไหมเพราะว่าหนังก็อีกแบบหนึ่งละครก็อีกแบบหนึ่งคุณแดงบอกไม่เป็นไรไปถ่ายเลยละครเรื่องแรกชื่อเรื่องอะไรเมขุมทรัพย์แม่น้ำแควพ่อแม่สั่งไม่ว่าจะดังขนาดไหนห้ามทิ้งการเรียนจริงไหมเมใช่เพราะมาจากครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เป็นอาจารย์ทุกอย่างอยู่ในกรอบหมดเลยแล้วเรารู้สึกว่าถ้าลูกสาวอาจารย์ไม่ประสบความสำเร็จเรื่องเรียนแล้วแม่จะไปสอนใครได้ก็เป็นความกดดันอย่างหนึ่งละครที่ดังมากๆคือชชชาทารักมีดีใจมากเป็นละครเพลงอีกหนึ่งเรื่องที่เรางงๆกับตัวเองเหมือนกันที่อยู่ได้ลงละครเพลงเป็นคนร้องได้เต้นได้ตั้งแต่แรกเลยไหมเมไม่ได้เลยเป็นคนดูการ์ตูนตั้งแต่เด็กไม่เคยร้องเพลงไม่เคยเต้นตอนนั้นก็มีฝึกถามว่าทำได้ดีไหมก็ถ้าย้อนกลับไปก็ทำได้ดีกว่าแล้วชีวิตช่วงนั้นสัปดาห์หนึ่งถ่ายกี่เรื่องเมสัปดาห์หนึ่งถ่าย3เรื่องแล้วเป็น3เรื่องที่อยู่เต็มเช้ายันเย็นเพราะเป็นนางเอกเหนื่อยไหมเมเหนื่อยมากเพราะขับรถเองด้วยเรารู้สึกว่าถ้าเราจ้างคนขับรถมาเขาต้องไม่ได้กลับบ้านแน่เลยสงสารเขาดังๆอยู่เราเดินไปบอกผู้บริหารว่าไม่เอาแล้วจะลาออกเมคือเรามีความฝันตั้งแต่เด็กเรารู้สึกว่าเราอยากไปเรียนเมืองนอกอยากไปใช้ชีวิตเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าการมาทำงานในวงการบันเทิงมันอาจจะไม่ใช่ที่ของเราถามว่าเราทำได้ไหมเราทำได้ตอนนั้นละครถ่ายอยู่ปีละ4-5 เรื่องเราก็ไปบอกผู้บริหารว่าจออนุญาตไปเรียนต่อเขาก็บอกว่าไม่ต้องไปหรอกอยู่นี่แหละทำงานก่อนแล้วหลังจากนั้นละครมาเยอะมากเห็นแก่เงินก็อยู่ต่อไปแต่ก็ยังค้างคาใจอยู่ว่าอยากไปใช้ชีวิตเมืองนอกแพลนไว้ว่าจะเล่นละครแค่4ปีจริงๆไม่ได้คิดว่าจะได้เล่นด้วยอยากจะอยู่แค่4ปีเรียนจบแล้วเอาเงินที่เล่นละครไปต่อโทแล้วกลับมาทำงานแบบคนปกติเขาทำเป็นนางร้ายครั้งแรกคิดมากไหมมีคิดมากแล้วรู้เลยว่าครั้งแรกเราทำไม่ดีไม่เต็มที่แต่เรื่องต่อไปคือนางทาสเราเล่นเป็นบุญมีแต่ก็มีคนเมาเราว่าช่วงหนึ่งเราไปทำสัญญกรรมหรือเปล่าทำให้เปลี่ยนจากบทนางเอกเป็นนางร้ายเมไม่จริงอันนี้ขอเถียงเลยทุกคนรู้แฟนคลับรู้แต่แม่ไม่รู้จริงๆเรื่องความสวยความงามชอบตั้งแต่ตอนเป็นนางเอกแล้วคนก็มาเขียนนู่นนี่นั่นเยอะแต่จริงๆนะวันนั้นทำแค่อย่างเดียว
คือทำครั้งแล้วเอาออกแล้วแล้วหลังจากวันนั้นทำอะไรบ้างเมก็ทั่วไปตอนนี้ที่มีก็ทำจมูกแต่ทุกคนชอบมาเถียงเมตลอดชอบบอกว่าเมทำตาแต่จริงๆเมไม่ได้ทำเราไม่รู้สึกว่าการไปทำสวยมันไม่ได้เสียหายถ้าคุณมีลิมิตในการทำถ้าคุณทำแล้วคิดว่าเหมาะสมโดยเฉพาะอาชีพที่มันใช้หน้าตาเรียกว่าเราเสพติดสัญญกรรมได้ไหมเมไม่คัดทรีทเมนต์นวดหน้าเลเซอร์อันนี้ทำประจำแต่ถ้าไม่ได้ทำงานตรงนี้จะไม่ทำเลยเพราะว่าขี้เกียจมากเพราะมันเสียเวลาเสียเงินเมยังมีนิสัยธรรมะธรรมโมชอบเข้าวัดเหรอเมชอบเข้าวัดชอบคุยกับหลวงพ่อด้วยความที่เราอยู่กรุงเทพมหานครแล้วเราอยู่ตัวคนเดียวพ่อแม่เราไม่ได้อยู่ด้วยเราก็อยากมีใครที่มาเตือนสติเราเวลาเรามีปัญหามีความคิดอะไรอยู่ในใจเราก็อยากให้หลวงพี่ช่วยเตือนนอกเหนือจากการเข้าวัดแล้วคุณยังมีความเหลวไหลในเรื่องของผ้าถุงมากเมชอบมากผ้าสิ้นไทยเมื่อก่อนเราจะชอบแบรนด์เนมแต่พอวันหนึ่งพอไปดูเกี่ยวกับเรื่องผ้าไทยไปศึกษาเรื่องการทอผ้าเรารู้สึกว่าโคตรยากเลยจากนั้นก็จะเริ่มสะสมเริ่มใส่ตอนนี้ที่บ้านมีเป็น100เลยค่ะหมดไปเยอะมาก2ปีก่อนย้ายไปอยู่ต่างประเทศไปไหนเมใช่ไปค้นหาตัวเองที่อังกฤษด้วยความที่ทำงานเจอผู้คนเยอะมากแล้วเมย์ก็รู้สึกว่าการอยู่ในสังคมทุกคนชอบคาดหวังให้เราทำอย่างนู่นอย่างนี้แล้วก็ทำนู่นนี่นั่นให้เราตลอดเวลาแล้วเราไม่รู้ว่าปกติเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราเป็นคนยังไงเพราะว่าทุกคนมาบอกเราตลอดจำได้เลยวันนั้นต้นเดือนวางแผนเลยว่าไม่อยู่แล้วซื้อตั๋วแล้วไปปลายเดือนนั้นเลยทิ้งบ้านไปคนเดียวกับกระเป๋าลากใบหนึ่งไปอยู่6เดือนทำอะไรมีอ่านหนังสือโรงเรียนภาษาบ้างเดินดูศิลปะแล้วไปช่วยงานเป็นเด็กบทที่นู่นก็มีเราไปช่วยแบบนั้นไม่น่าได้เงินแล้วเงินมาจากไหนเมเงินเก็บค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเมืองนอกไงชีวิตที่อยู่ที่นู่นมีความสุขมากไหมเมมีความสุขมากไม่อยากกลับมาเลยถ้าเป็นไปได้อยากอยู่ยาวๆ6เดือนกลับมาเมืองไทยเมใช่เพื่อนแต่งงานพอดีตอนนั้นตาแอนแต่งงานเราสัญญาว่าเราจะมางานแต่งงานของเขาเพราะเป็นเพื่อนสนิทกันก็เลยกลับมาแล้วกลับมาเป็นจังหวะละครก่อนตะวันแรงเขาดิวเรามาพอดีเราอ่านบทแล้วแบบโอเคพี่ๆนักแสดงมันเป็นส่วนผสมที่เคมีลงตัวน่าสนใจเราก็กลับมาย้อนอดีตไปสักนิดความรักของคุณเมย์เป็นยังไงบ้างเมย์แต่ก่อนจะเป็นความรักแบบลาเวนเดอร์กับม้าโพนี่สวยงามมากแม่เราก็จะพูดเสมอว่าเวลาเรามีความรักหรือมีแฟนเราจะต้องดูที่เขาเป็นคนดีแล้วเราก็ต้องเป็นคนเข้าอกเข้าใจยินรับอะไรอย่างนี้จะได้อยู่กันยาวๆทีนี้เขาไปเที่ยวแล้วมีผู้หญิงก็ไม่เป็นไรเราเข้าใจเพราะว่าเราจะรักกันที่ใจแต่มันมีเรื่องผู้หญิงบ่อยมากแต่เรารู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกเรารู้สึกว่าเราคิดไปเองเราต้องเข้าใจจนกระทั่งวันหนึ่งเราจับได้เราก็ให้อภัย3ครั้งแล้วเราเข็ดความรักไปเลยไหมกับการเจอคนเจ้าชู้แบบนี้มีเราก็เอาประสบการณ์มาเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วคนไหนที่เพื่อนเราแย่งเราไปมีก็มีคนหนึ่งคบนานประมาณ4ปีก็เป็นคนที่ไปเที่ยวนี่แหละจนมีวันหนึ่งเกิดไม่ไว้ใจก็เปิดดูเอ๊ะคุณหน้าเพื่อนบ้านเขาหน้าเพื่อนอยู่ในบ้านเขาเราก็ถามเขานะถ้าเขายอมรับเราก็ให้อภัยแต่เขาไม่ยอมรับ
เราก็เลยรู้สึกว่าต้องจบแล้วเสียเวลาแล้วหลังจากนั้นคนก็เข้ามาจีบแต่เรารู้สึกว่าด้วยสังคมที่นี่วัฒนธรรมค่านิยมรู้สึกว่าการจีบซ้ำซ้อนการคบซ้ำซ้อนมันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าแล้วเราก็จับได้บ่อยมากบางทีไปเดินสยามมากับผู้หญิงแล้วเขาก็เห็นเราพอดีคนเดียวกันมีคนอื่นๆที่มาจีบเพราะเจอคนแบบนี้บ่อยๆเลยทำให้ไม่อยากแต่งงานเมไม่อยากแต่งงานเพราะคุณแม่ชอบบอกว่าถ้าเมแต่งงานแล้วแม่จะต้องมีความอดทนนะลูกหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องให้อภัยแล้วต้องมีความเข้าใจอยากจะบอกแม่ว่าบางอย่างยุคนี้จะเข้าใจตลอดไม่ได้มันจะต้องมีการตัดจบเหมือนกันความอดทนมันจะต้องมีขอบเขตทุกวันนี้ไม่กล้าแต่งงานเพราะกลัวว่าถ้าแต่งงานแล้วต้องอดทนแล้วคนไหนที่บอกว่าคุยกันมา3 วันแล้วเลิกเมก็มีเหมือนกันเป็นคนที่เทเก่งมากไม่เข้าใจเหมือนกันคือเราจะเป็นคนแฟร์กับผู้ชายที่เข้ามาคุยกับเราคือเราเป็นคนโอเพ่นนะเราสามารถที่จะคุยได้แต่ถ้าไม่ใช่ต้องหยุดอย่ามางอแงมันไม่ใช่คือไม่ใช่โตแล้วโตแต่อายุเมโสดไหมมีคนคุย